ไม่คิดฝันจากเด็กจนๆจะได้เข้าวงการวาวาชีวิตเปลี่ยนหลังแม่ถูกยิงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนางเอกสาววาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดมาเผยเรื่องราวชีวิตในมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้ในรายการแฉกว่าจะมีวันนี้ชีวิตเจอวิกฤตตั้งแต่วัยเด็กเจ้าตัวถึงกับบอกว่าไม่คิดไม่ฝันจากเด็กจนจะได้เข้าวงการจนถึงวันนี้เจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็กอยู่กับคุณแม่ส่วนคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังดูแลจ่ายค่าเทอมแต่การกินการอยู่คุณแม่ดูแลหมดแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขณะแม่กำลังผัดกับข้าวเด็กช่างกลตีกันแม่เจอลูกหลงโดนยิงวาวาเผยว่าตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องร้านเปิดดึกมากเราเข้านอนแล้วคุณแม่ถูกยิงที่ท้องไม่มีใครบอกเราจนตอนเช้าไปโรงเรียนเราคิดว่าแม่อาจไปตลาดเช้าจนมีคนโทรบอกว่าแม่อยู่โรงพยาบาลถูกยิงเขาเข้า ICU ตั้งแต่แรกแต่ไม่มีใครบอกเราตอนนั้นวาวาอายุ15ร้านอาหารมีรายได้วันต่อวันแม่ต้องรักษาตัวหลังถูกยิงทั้งบ้านเหลือเงินหลักร้อยบาทแม้ว่าที่บ้านจะไม่มีเงินแต่คุณแม่จะหามาให้ได้ลูกแต่ละคนเรียนสาธิตเรียนเทนนิสบัลเล่ว่ายน้ำแพงแค่ไหนเขาจะเจียดมาให้ลูกได้วาวาเคยเป็นเยาวชนทีมชาติกระโดดน้ำด้วยตั้งแต่นั้นวาวาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กพอเจอวิกฤตเลยไปเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนอายุ 15-16 หาเงินจนตัวเปื่อยสอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงได้ชั่วโมงละ200บาทเราต้องทำให้ได้มากที่สุดน้องชายก็ต้องไปเป็นน็อกเกอร์เทนนิสหาเงินเหมือนกันจนวาวาเข้าวงการก็เป็นคนส่งเสียน้องชายอีก2คนเรียนตระเวนแคสงาน4ปีจนอายุ19เราก็ไปแต่สอนว่ายน้ำกกทไปสยามก็ไม่เป็นไม่มีเงินด้วยราเมงชามหนึ่งก็แพงมากไม่มีเงินซื้อกินมีแมวมองเขาก็ไปเจอเราที่สระว่ายน้ำแคสงาน6เดือนได้เงินหลักแสนจากความเชื่อว่าเราต้องทำให้ได้ตอนนี้ได้โฆษณาหลายตัวรวมกันเริ่มมีเงินก็ไปซื้อสูตรน้ำเต้าหู้มาทำน้ำเต้าหู้ใส่ขวดขายตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไอจีแล้วให้คุณแม่ดูแลขายมาตลอดถึงตอนนี้เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกอย่างน้อยมีธุรกิจก็ยังดียอมรับตอนนั้นท้อมากวันนี้เล่าไปยิ้มไปแต่วันนั้นนั่งน้ำตาไหลเหมือนละครเราเคยเจอวิกฤตงานหายเงินหายไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตการเงินครอบครัวเดือดร้อนเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตตอนนี้แพลนการเงินดีขึ้นส่วนเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติจุดเริ่มต้นความรักแฟนหนุ่มสาววาวาเผยว่าเจอกันที่นิวซีแลนด์ก่อนฝ่ายชายจะย้ายมาอยู่ไทยด้วยกว่า2ปีแล้วThank you.